บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธคุณบทว่าอนุตตโรปุริสดัมมสารถิทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษคือบุคคลที่ควรฝึกไม่มียิ่งขึ้นไปกว่าได้แสดงมาแล้ว2 ครั้งแต่ยังไม่หมดอธิบายแม้โดยมีบาลีพระพุทธภาษิตยกขึ้นสาธกจึงจะแสดงอธิบายต่อในวันนี้ด้วยยกพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ในพระสูตรหนึ่งว่าทรงเป็นอนุตตโรปุริสดัมมสารถิสารถีฝึกบุรุษคือบุคคลที่ควรฝึกไม่มียิ่งขึ้นไปกว่าได้ประทานพระพุทธาธิบายว่าช้างที่ควรฝึกม้าที่ควรฝึกโคที่ควรฝึกอันบุคคลผู้ฝึกให้วิ่งไปย่อมวิ่งไปในทิศทั้งหลายได้เพียงทิศเดียวคือในทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้เท่านั้นแต่บุคคลที่ควรฝึกพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฝึกให้แล่นไปย่อมแล่นไปได้ในทิศทั้ง8ดังนี้และก็ได้ประทานพระพุทธาธิบายว่าทิศทั้ง8นั่นก็คือวิโมกข์8อันได้แก่ข้อหนึ่งปฏิบัติทำสมาธิกำหนดรูปปณิมิตย่อมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกข้อ2ปฏิบัติทำสมาธิไม่กำหนดรูปปฏิมิตในภายในเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกข้อ3ปฏิบัติทำสมาธิน้อมไปว่างามข้อ4ล่วงรูปสัญญาความกำหนดหมายว่ารูปดับปฏิฆะสัญญาความกำหนดหมายสิ่งที่เป็นที่กระทบได้ก็คือรูปไม่ใส่ใจสัญญาคือความกำหนดหมายต่างๆเข้าถึงอารมณ์ว่าอากาศไม่มีที่สุดอันเรียกว่าอากาสาจัญญายตนะ ข้อห้าล่วงอารมณ์ว่าอากาศไม่มีที่สุดเข้าถึงอารมณ์ว่าวิญญาณไม่มีที่สุดข้อหกล่วงอารมณ์ว่าวิญญาณไม่มีที่สุดเข้าถึงอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีข้อเจ็ดล่วงอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีเข้าถึงอารมณ์ที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่และข้อแปดล่วงอารมณ์นั้นดับสัญญาเวทนาดังนี้นี่เป็นความในพระพุทธาธิบายที่ตรัสไว้ว่าได้ทรงฝึกบุรุษคือบุคคลที่ควรฝึกให้แล่นไปในทิศทั้งแปดได้ในคราวเดียวก็คือในวิโมกข์ทั้งแปดท่านได้อธิบายหมวดธรรมนี้ไว้โดยความว่าคำว่าวิโมกข์นั้นในที่นี้เป็นชื่อของสมาธิหรือฌานอันหมายถึงสมาธิที่แนบแน่นหรือสมาบัติก็หมายถึงการเข้าสมาธิที่แนบแน่นซึ่งแปลได้ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นเครื่องพ้นจากธรรมะที่เป็นข้าศึกทั้งหลายก็คือจากนิวรณ์กิเลสที่กั้นจิตไว้มิให้ได้สมาธิมีกามฉันท์เป็นต้นและทำปัญญาให้อ่อนกำลังลงเหล่านี้เรียกว่าธรรมะที่เป็นข้าศึกข้อปฏิบัติที่ทำให้พ้นได้จากธรรมะที่เป็นข้าศึกดังนี้ก็คือสมาธิดังกล่าวอีกอย่างหนึ่งแปลว่าน้อมไปด้วยดีคือเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้สมาธิดำเนินไปสะดวกไม่ขัดข้องที่เปรียบเหมือนอย่างว่าทารกน้อยที่นอนหลับอยู่บนตักของบิดาหรือมารดานอนสบายเพราะตักของมารดาหรือบิดานั้นนุ่มและก็เต็มใจที่จะให้ลูกน้อยนอนหลับอยู่บนตักของตนเด็กที่นอนหลับนั้นจึงหลับอย่างสบายสมาธิที่เป็นไปสะดวกในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของสมาธิดังนี้เรียกว่าวิโมกข์ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติที่ได้ความสะดวกในการปฏิบัตินี้ได้สมาธิยิ่งขึ้นไปโดยสะดวกตั้งแต่อุปจารสมาธิสมาธิเฉียดๆจนถึงอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นจนถึงฌานหรือสมาบัติดังกล่าวข้อปฏิบัติที่ทำให้พ้นด้วยดีจากธรรมะที่เป็นข้าศึกหรือว่าข้อปฏิบัติที่ทำให้สมาธิดำเนินไปได้สะดวกที่เรียกว่าน้อมไปเป็นไป ได้สะดวกตั้งแต่เบื้องต้นยิ่งขึ้นไปดังนี้เรียกว่าวิโมกข์และวิโมกข์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้นี้ข้อหนึ่งคือทำสมาธิกำหนดรูปนิมิตคือเครื่องกำหนดหมายในรูปมีรูปเป็นอารมณ์ก็ได้แก่สมาธิที่ทุกคนปฏิบัติกันอยู่เป็นพื้นเช่นกายคตาสติสติที่กำหนดลมให้ใจเข้าออกลมให้ใจเข้าออกนั่นก็เป็นรูปเมื่อกำหนดอยู่ที่ลมให้ใจลมให้ใจก็เรียกว่าเป็นนิมิตของสมาธิคือเป็นเครื่องกำหนดของสมาธิเป็นเครื่องหมายของจิตสำหรับที่จะตั้งเป็นสมาธิแม้กายคตาสติสติที่ไปในกายกำหนดผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นการกำหนดรูปนิมิตแม้ในข้ออื่นเช่นกำหนดกสิณแม้ในข้ออื่นเช่นกำหนดกสิณเช่นวรรณกสิณคือกำหนดสีสำหรับเป็นเครื่องจูงใจให้ตั้งเป็นสมาธิเช่นกำหนดสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวในสิ่งที่มีสีดังกล่าวเรียกว่าวรรณกสิณกสิณที่เกี่ยวด้วยสีเพื่อให้จิตตั้งเป็นสมาธิก็เป็นรูปสมาธิแม้ว่าในการกำหนดปฏิบัติแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันเรียกว่าพรหมวิหารธรรมซึ่งเป็นไปในสัตว์บุคคลทั้งหลายโดยเจาะจงบ้างโดยไม่เจาะจงบ้างสำหรับพรหมวิหารธรรมมีเมตตาเป็นต้นนั้นเป็นภาวะในจิตใจแต่ว่าก็ต้องตั้งอยู่ในสัตว์บุคคลทั้งหลายเรื่องเกี่ยวกับรูปเพราะฉะนั้นจึงจัดเข้าในรูปนิมิตแม้ว่าเจริญพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าธัมมานุสติระลึกถึงคุณของพระธรรมสังฆานุสติระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ก็ยังมีคุณเป็นที่กำหนดหมายของจิตให้เป็นสมาธิซึ่งก็นับเนื่องอยู่ว่าเป็นรูปเหมือนกันเพราะยังมีปรากฏเป็นภาวะหรือสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นที่หมายอยู่ในจิตใจก็นับว่าเป็นรูปนิมิตเพราะฉะนั้นคำว่ารูปนี้จึงมีความหมายถึงสิ่งที่เป็นวัตถุใช้เป็นที่ตั้งกำหนดทำสมาธิหรือแม้ว่าไม่เป็นวัตถุแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังเนื่องอยู่ในวัตถุก็นับว่าเป็นรูปด้วยดังเช่นที่ตรัสเรียกว่าปิยรูปสาตรูปซึ่ง แม้ที่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่รูปเช่นเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นวิตกเป็นวิจารก็นับว่าเป็นปิยรูปสาตรูปด้วยเหมือนกันเพราะว่าแม้ตัณหาเป็นต้นนั้นก็เป็นไปในรูปเสียงเป็นต้นอย่างเนื่องอยู่ในรูปเพราะฉะนั้นจึงรวมเรียกว่าเป็นรูปปณิมิตทั้งหมดและผู้ที่ได้สมาธิด้วยกำหนดรูปปณิมิตดังนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นแน่วแน่อันเรียกว่าฌานที่แปลว่าความเพ่งคือว่าเพ่งแน่วแน่ลงไปก็รวมเข้าว่าเป็นรูปฌานฌานที่มีรูปเป็นอารมณ์หรือฌานที่กำหนดรูปปฏิมิตรพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ทำสมาธิกำหนดรูปปฏิมิตรดังนี้และเมื่อปฏิบัติก็ย่อมจะได้เห็นรูปทั้งหลายที่กำหนดในสมาธินั้นในภายนอกได้ดังนี้เป็นข้อที่หนึ่งและข้อที่สองนั้นก็คือมิได้กำหนดรูปปณิมิตในภายในคือไม่ได้กำหนดผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นที่เป็นภายในหรือว่าไม่ได้กำหนดกสิณที่เป็นวรรณกสิณคือกสิณที่เกี่ยวกับสีเขียวเสียสีเขียวเสียสีเหลืองสีแดงสีขาวของผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นของตนเองแต่กำหนดในภายนอกแม้ดังนี้ก็ปฏิบัติได้และก็เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกข้อสามแม้มิได้ปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อสองแต่ปฏิบัติทำสมาธิกำหนดแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาออกไปในสัตว์บุคคลทั้งหลายเจาะจงบ้างไม่เจาะจงจนถึงไม่มีประมาณบ้างดังนี้สัตว์บุคคลทั้งหลายก็ย่อมไม่ปรากฏเป็นปฏิกูลโดยอำนาจของเมตตาเป็นต้นที่แผ่ออกไปนั้นคือปรากฏว่าสัตว์บุคคลทั้งปวงที่แผ่เมตตาออกไปนั้นงดงามไม่ปฏิกูลด้วยอำนาจของเมตตาเป็นต้นแต่ไม่ใช่อำนาจของกามถ้ากามเกิดขึ้นเมื่อไรเมตตาสมาธิก็ตกไปเมื่อนั้นแต่เมื่อเมตตาสมาธิบังเกิดขึ้นในสัตว์บุคคลทั้งหลายสัตว์บุคคลทั้งหลายก็ไม่ปรากฏว่าเป็นปฏิกูลแต่ปรากฏว่างามงามด้วยเมตตาไม่ใช่งามด้วยกามกิเลสและแม้ว่าปฏิบัติทำกสิณให้เป็นเครื่องจูงใจให้ได้สมาธิกำหนดสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวดังกล่าวอันเป็นสีที่บริสุทธิ์ก็ชื่อว่าเป็นการที่ปฏิบัติท ทำสมาธิให้น้อมไปเป็นความงามเช่นเดียวกันข้อหนึ่งข้อสองข้อสามดังที่กล่าวมานี่ก็นับอยู่ในข้อรูปสมาธินั่นเองต่อจากนั้นจึงได้ตรัสข้อสี่ที่ก้าวล่วงรูปสัญญาความกำหนดหมายว่ารูปที่เป็นรูปนิมิตดังกล่าวดับปฏิฆะสัญญาก็คือเมื่อล่วงรูปได้ก็ดับปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งได้เพราะเมื่อมีรูปนี้เองเป็นที่ตั้งของความกระทบกระทั่งเช่นว่าเมื่อมีรูปอยู่ขวางหน้าเช่นต้นไม้หรือวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งขวางหน้าอยู่เวลาเดินไปก็ย่อมจะต้องกระทบกับสิ่งนั้นที่ขวางหน้าอยู่นั้นแต่ว่าถ้าข้างหน้านั้นไม่มีรูปที่เป็นวัตถุอะไรขวางอยู่การเดินไปก็ไม่ต้องกระทบกระทั่งอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อล่วงรูปสัญญาได้ก็ดับปฏิฆะสัญญาความกำหนดหมายว่ากระทบกระทั่งได้และก็ไม่ใส่ใจถึงสัญญาคือความกำหนดหมายอะไรต่างๆทั้งหมดดังนี้ก็ทำสมาธิให้เข้าถึงอารมณ์ว่าอากาศไม่มีที่สุดอากาศไม่มีที่สุดอากาศก็คือช่องว่างไม่มีที่สุดอันเรียกว่าอากาสานัญจายตนะก็เป็นอันว่าเข้ามาสู่อรูปสมาธิสมาธิที่ไม่กำหนดรูปเป็นอารมณ์อันนับว่าเป็นข้อที่สี่และข้อที่ห้ายิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ล่วงอารมณ์ว่าอากาศไม่มีที่สุดมากำหนดอารมณ์ว่าวิญญาณคือความรู้ไม่มีที่สุดอันเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะก็นับว่าเป็นข้อที่ห้ายิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ล่วงข้อที่ห้าที่กำหนดว่าวิญญาณคือความรู้ไม่มีที่สุดมากำหนดอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีอันเรียกว่าอากิญจัญญายตนะอันเป็นข้อที่หกยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ล่วงข้อที่หกนี้มาถึงข้อที่เจ็ดก็คือกำหนดในอารมณ์ที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีจนถึงมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ก็คือว่าจะว่ามีสัญญาคือความกำหนดหมายอย่างจะแจ้งก็ไม่ได้หรือว่าจะไม่มีสัญญาก็ไม่ได้เพราะจะต้องมีความกำหนดหมายอยู่แต่ว่าสิ่งที่กำหนดหมายนี้ละเอียดเหลือเกินน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนั่นก็เป็นละเอียดอยู่แล้วกำหนดอยู่ที่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งนั้นอันเป็นข้อที่หกแต่ข้อที่เจ็ดนี้ละเอียดขึ้นไปกว่านั้นคือตัวสัญญาคือความกำหนดหมายนั้นมีเหมือนไม่มีแต่ว่าสติมีอยู่สมบูรณ์ดังนี้เป็นข้อที่เจ็ดยิ่งขึ้นไปกว่านั้น ข้อที่เจ็ดนี้เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ดับสัญญาเวทนาอันเรียกว่าสัญญาเวทิตานิโรธอันเป็นข้อที่แปดเหล่านี้เป็นที่สุดของสมาธิอันเรียกว่าวิโมกข์ซึ่งมีแปดข้อพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ทำสมาธิคือสอนปุริสดัมมะบุรุษบุคคลที่ควรฝึกนี้ให้วิ่งไปในทิศทั้งแปดคือในวิโมกข์ทั้งแปดนี้ได้เพราะฉะนั้นจึงได้ประนามว่าทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษคือบุคคลที่ควรฝึกไม่มีที่จะยิ่งขึ้นไปกว่าต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป